yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หลังร้านของ CJ Auto โชว์ตรงลูกหมากซึ่งวันนี้เราอยากจะพามาดูรถคันหนึ่งที่มันพิเศษมากๆซึ่งเราได้รับเกียรติจากพี่บีมสรัญญูพลังใบเติมหน่อยเย้พลังใบครับผมพลังใบแดดยังหลบกูเลยกูกลับมาแล้วได้นำรถที่ถือว่าเป็นรถที่หายากในท้องตลาดหรือว่าในประเทศเนี่ยไม่ค่อยจะมีละนำมาให้ที่ CJ Auto โชว์ตรงลูกหมากดูแลช่วงล่างเป็นพิเศษเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรีวิวหรือพาไปดูครับรูปลักษณ์ความสวยงามของรถคันนี้มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวพากันไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวครับผมครับดูรถเนี่ยมีคนพาไปดูเยอะแล้วเราอยากดูอย่างอื่นมากมีอะไรบ้างครับผมอ๋อโหถ้ามาอยู่ที่นี่ก็ต้องช่วงล่าง CJ Auto ชดจุกลูกหมากก็พาไปดูช่วงล่างสิครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูดีกว่าเจ้าโฮเดนเนี่ยจะมีช่วงล่างหน้าตาเป็นยังไงใช้อะไรอะไรบ้างลูกหมากเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าครับผมไปกัน Now You don't wanna fuck with me A slow burn Did you seeทางทีมช่างเนี่ยเขาเริ่มถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆออกมาแล้วก็ตรวจเช็คเนี่ยเรามาดูว่าเราพบชิ้นส่วนไหนมีอะไรบ้างที่ประกอบติดรถแล้วก็มันเกิดอาการเสียทําให้มันมีสาเหตุต่างๆในการขับนะครับไม่ว่าจะมีการเกิดเสียงก็เกิดกักรู้สึกไม่สมูทเราเลยมาดูครับว่าปัญหาเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมาดูเลยมาดูใกล้ๆเลยครับส่วนแรกๆเนี่ยเราจะเห็นนี่คือลูกหมากแหลกหรือไม้ตีกอครับที่ตัวจระบีนะครับแห้งแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเกิดประการเสียงในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวลูกหมากกันชักอะครับผมเราก็จะมีทำการซ่อมเพราะว่ายางของเขาเนี่ยเริ่มฉีกขาดละเดี๋ยวจะมาดูกันในปัญหาของไม้ตีกองหรือว่าแหลกแล้วก็ปลายแหลกหรือว่าขันชักนั่นเองจะมาดูครับก็คือยังเป็นอาการเดียวกันด้านซ้ายด้านขวาคือยางเนี่ยเริ่มฉีกขาดละแล้วก็จะเริ่มมีการแห้งตายของจระบีแล้วมาดูครับพวกส่วนของพวกยางหนวดกุ้งครับต่างๆที่เนี่ยคือปัญหาเลยครับที่มีการฉีกขาดอย่างรุนแรงเลยทำให้มันเกิดเสียงหรือว่าการที่ควบคุมรถเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่สมูทไม่นิ่งเหมือนช่วงแรกๆครับที่ขับมันเกิดอาการอันนี้แหละครับปัญหาตัวนี้เลยเป็นทั้งคู่เลยครับซ้ายขวาขาดโอ้โหหนักมากแล้วก็ตัวของบูชยางตัวนี้ครับคือยางเนี่ยบูชเนี่ยติฉีกขาดเลยถือว่าเราต้องทําการแก้ไขอย่างทันทีเพื่อให้สมรรถภาพที่ดีของรถยนต์เนี่ยมีความลงตัวและดีที่สุดครับในสมูทส่วนพวกตัวคานตัวนี้ครับก็เกิดปัญหาที่บูชยางต่างๆเนี่ยของเขาเริ่มฉีกขาดอย่างโหดร้ายมากแล้วก็จึงอันนี้คือต้องซ่อมทันทีเลยเพราะว่าหากปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะผลกระทบต่อชิ้นส่วนอื่นเนี่ยมันจะร้ายแรงกว่านี้ครับส่วนตัวยางกันฝุ่นหรือยางกันแหลกเนี่ยก็คือรถคันนี้ถือว่ายังโอเคนะยางสภาพยางก็ถือว่าโอเคเลยยังไม่เกิดการฉีกขาดแต่มีจริงๆด้วยครับตอนนี้ก็จะมีฉีกขาดทำให้มันเกิดปัญหาของปัญหาของจระบีในตัวของแหลกนะครับมันเริ่มเสื่อมมันเริ่มแห้งอ่ะมันจะมีปัญหาจากตัวนี้ครับยางกันฝุ่นเริ่มฉีกขาดนี่เราจะเซอร์วิสให้ใหม่เลยแล้วก็ตัวนี้ครับตัวลูกหมากปีกนกตอนนี้ลูกหมากเนี่ยแห้งตายอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ยางมีอาการฉีกขาดมันจะมีปัญหาของพวกการเข้าโค้งที่หนักหรือว่าการเลี้ยวซ้ายกินขวาเนี่ยมันตั้งสูงไม่ได้แล้วมันเกิดอาการเสียงกึกกักมันมีผลจริงๆนะครับผมเรื่องมันจะส่งผลถึงพวกการตั้งศูนย์เนี่ยตั้งศูนย์ไม่ได้ตรงนี้เลยตัวลูกหมากปีกนกนี่เป็นการรีวิวช่วงล่างในแบบคร่าวๆนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูกันต่อไปว่าทางโชว์จงลูกหมากเนี่ยเราจะรีวิวแล้วก็ชุบชีวิตเจ้าอะไรช่วงล่างของโฮเดมคันนี้ของพี่บีมเนี่ยให้มันเป็นเหมือนรถคันใหม่เฟิร์มให้มันแน่นขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพดีเยี่ยมกว่าเดิมเราไปดูครับว่าทีมงานเราจะจัดสรรยังไงให้ลูกหมากเนี่ยมันชุบชีวิตกลับมาใหม่ได้ยังไงรู้ครับJust tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can.
live, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking